คราวนี้ของเรามีตัวไหนอยากเปิดราคาขายไหมวัวกับควายเนี่ยดังครับยังนะครับผม ถ้ามีก็ขายพ่อพันธุ์ควายครับอ๋ออ่ะได้ครับเดินมาดูพ่อพันธุ์ควายได้ มีไปประกวดบ้างหรือยังครับดังยังครับพี่หมอยังไม่ได้ถึงขั้นงามขนาดนั้นครับอันนี้คือพ่อพันธุ์ควายอันนี้มันมีก็คือมีลำอ่อนครับมีลำอ่อนด้วยลำอ่อนนี่ให้เฉพาะควายกินหรือว่าวัวก็กินด้วยทั้งหมดเลยครับผมอ๋อมีลำอ่อนด้วยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นลูกของเบิ้มพันล้านครับพ่อนี่ครับถ่ายแก้ววันนี้ทีมงานยศสามก็พามาดูควายต่อนะสองปีกว่าครับเป็นตัวไหนลูกเบิ้มพันล้านตัวนี้ใช่ไหมครับผมอ๋อตัวไหนที่ว่าจะเปิดราคาตัวนี้เหรอครับใช่ครับยังไม่ได้ประกวดหรอกครับแต่ว่าถ้าใครแบบไปเป็นพ่อคุมฝูงแบบอะไรอย่างเงี้ยได้อยู่ครับถ้าท่านใดสนใจราคาไม่ได้แรงมากครับราคาไม่แรงมากแต่แจ้งราคาไหมครับหรือว่าทักมาดีกว่านะทักมาดีกว่าครับเดี๋ยวทักมาดีกว่าเดี๋ยวเราขึ้นเบอร์ให้นะเดี๋ยวเราไปทำลง YouTube ด้วยอันนี้คือลูกของเบิ้มพันล้านนะครับผมน้องเขาอายุเท่าไหร่ครับ2ปีน้องเขาอายุ24เดือนหรือ2ปีนะครับผม24เดือนครับผมจะเหลือ2ปีลูกของเบิ้มพันล้านนะครับผมนี่ถ้าท่านใดสนใจพ่อพันไปคุมฝูงนะครับพ่อพันควายไปคุมฝูงพี่เขาก็เปิดราคาทักถามเป็นการส่วนตัวได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะให้เบอร์ติดต่อไปภายหลังแล้วตัวอื่นก็คือยังตัวนี้ยังไม่ได้เปิดราคานะครับตัวเดียวครับวัวก็ยังครับโอเคครับผมนี่มีเห็นควายเผือกด้วยนะใช่ครับ อันนั้นกำลังท้องควายเผือกอยู่ด้านนู้นครับกล้องปึ๊บแก้วฟ้าครับผมเด็กควายผมไม่ค่อยสันทัดเท่าไหร่ตอนนี้จริงๆรักวงการควายก็กำลังมาแรงนะครับผมราคาโอ้โหแพงกว่าวัวอีกหลากหลายล้านครับราคาแพงกว่าวัวนะครับผมตอนนี้ควายเปลือกเลยครับอันนี้เป็นลูกในคอกหมดครับมีที่ยิงมีแม่นี้แม่เดียวแล้วก็มันเกิดแล้วก็อันนี้เป็นวัวแม่นะครับผมเอ้ยควายแม่ครับผมเป็นควายแม่อันนี้ก็คลอดที่นี่คลอดที่นี่ครับได้ลูกแล้ว1ตัวไม่ถึงว่าพ่อเขาเป็นเผือกหมายถึงว่าพ่อเขาไม่ใช่เผือกตัวนี้พ่อเผือกครับพ่อเผือกพ่อเผือกแม่เผือกลูกมาก็จะเผือกแม่ไม่เผือกครับแม่ดำเอาตัวนี้แม่เขาดำเหรอใช่ครับอ๋อแต่เขาผสมกับครอบเผือกครอบเผือกครับออกมาจะเป็นแบบนี้ครับอย่างนี้เราถือว่าเผือกไหมเผือกครับเผือกใช่ไหมตัวนี้มีคนมาให้300,000แล้วยังไม่ได้ขายครับอ๋อตัวนี้มีคนมาเปิดราคาให้300,000นะครับผมแต่ว่าพี่เขายังไม่ปล่อยนะครับผม ตัวนี้ครับตัวเมียครับเขาแน่ลูกเขาได้ลูกตัวเล็ก1ตัวเป็นลูกของปาง8ริ้วอ๋อก็แสดงว่าคราวนี้ใส่น้ำเชื้อพ่อพันธุ์ดำเข้าไปควายดำใช่ครับก็จะออกมาเป็นแบบนี้ครับผมผสมเทพเองเหมือนกันฮะควายทับเองหมดครับตอนนี้ท้องอยู่กับปังไอ้ท้องอยู่กับแก้วฟ้าครับซึ่งเป็นควายเผือกที่ราคา65 ล้านนะครับโอ้โหควายราคา65 ล้านนะครับครับควายชื่อแก้วฟ้านะครับผมว่าวัวราคาแพงแล้วควายแพงกว่าวัวหลายเท่าเลยครับควายตั้งท้องกี่เดือนนะครับสิบเดือนครับ10 เดือนครึ่งจะนั่งประมาณเดือนนึงครับนานกว่าวัวประมาณเดือนนึงเนาะใช่ครับวัวก็9 เดือนครึ่งประมาณนี้285 วันควายเพิ่มอีกประมาณเดือนนึงครับแล้วอายุไขเขาปกติควายอายุไล่เลี้ยงนานเลยนะครับผม20 ปีเลยนะครับควายจะไม่เหมือนวัวครับถ้าอ้วนเนี่ยผสมติดยากช่วงจะผสมต้องลดน้ำหนักให้ผอมเลยครับแล้วก็คือต้องลดน้ำหนักของแม่พันธุ์แม่พันธุ์ควายของเราครับจะได้ผสมติดง่ายขึ้นครับ พอติดปุ๊บชัวติดปุ๊บก็ค่อยขุนให้อ้วนอย่างแม่นี่ก็ใกล้จะคลอดแล้วครับนี่อีกประมาณ3เดือนคลอดแต่การผสมก็คือนิยมผสมเทียมข้อผมเขานี่มันจะงอกไปเรื่อยๆเนาะเขาปลายก็ใหญ่พอใหญ่สุดก็หยุดจะเริ่มเติบโตครับพี่หมอเต็มที่ตอนอายุกี่ปีครับเขาเนี่ย4-5 ปีครับ4-5 ปีก็หยุดแล้วนะครับ อย่างเงี้ยเขายังออกไปเรื่อยๆไหมครับนี่พอไอ้รุ่นของควายเผือกหมดแล้วครับแค่นี้ครับแม่นี้ครับขึ้นกับพันธุกรรมด้วยไหมขึ้นอยู่กับพันธุกรรมด้วยครับในตอนนั้น2 ปีเนี่ยยังตัวได้อีกเยอะครับแล้วเวลาเขาประกวดควายเขาดูส่วนไหนกันครับผมคล้ายๆวัวครับอ๋อเขาดูเขาด้วยไหมวัวไม่ดูครับดูหน้าหล่อหน้าสวยด้วยครับดูเขาใหญ่ไหมแสดงว่าเขามีส่วนประกอบสำคัญในการประกวดควายยิ่งยาวยิ่งดีใช่ไหมลักษณะ
ใช่ครับหน้ามันจะมีจุดเด่นนะครับต้องเป็นแบบไหนคอแบบไหนคือลักษณะคล้ายๆวัวดูหุ่นดูความสูงดูโครงสร้างกล้ามเนื้อใช่ครับดูบั้นท้ายดูพื้นที่ในการเก็บกักเนื้อเก็บกักกล้ามเนื้อครับด้วยความที่ควายมันเป็นของไทยครับมันไม่มีดีเอ็นเอนอกครับผมมันก็จะดูเข้าลักษณะอัตลักษณ์ควายไทยครับโอเคครับผมวันนี้ก็ขอบคุณพี่หมอกิจมากๆนะครับผมที่ให้เราเข้ามาเยี่ยมชมฟาร์มนะครับแล้วก็ได้แชร์ประสบการณ์ ในการให้อาหารในการใช้อาหาร RC แล้วก็แหนแดงครับครับผมเผื่อท่านใดสนใจเอาไปประยุกต์ใช้ได้ด้วยครับผมคุณน้ำทักมาเลยครับคุณน้ำคุณน้ำนี่โอ้โหสุดยอดเลยเป็น FC ยกนิ้วโป้งให้เลยครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะต้องเดินทางต่อไปจังหวัดอื่นๆต่อนะครับเพื่อไปเยี่ยมชมไปสุรินทร์ต่อจะไปจังหวัดสุรินทร์ต่อนะครับผมเพื่อไปเยี่ยมชมพี่น้องเกษตรกรที่จังหวัดสุรินทร์นะครับผมวันนี้ก็ขอจบการไลฟ์เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณพี่กิจมากๆครับผมสวัสดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับพี่หมอครับ